สวัสดีครับวันนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัว Flat Drive นะครับเวลาเราซื้อมาใหม่แล้วเราไม่สามารถจะ copy ไฟล์วิดีโอที่มีขนาดใหญ่เกิน 2GB ได้นะครับให้เราทำการ format Flat Drive นี้นะครับจะเป็น USB 2 USB 3ก็แล้วแต่นะครับ format ให้เป็น NTFS นะครับถ้า format เป็น FAT32 มันจะไม่สามารถใส่ไฟล์วิดีโอที่มีขนาดใหญ่เกิน 2GB ได้นะครับไปที่คอมพิวเตอร์เลยครับเสียบเข้ามาแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้านี้นะ Windows 10นะครับเขาจะขึ้นหน้านี้ให้อัตโนมัติเรามาที่ PC เสร็จแล้วเราคลิกขวาที่ตัวไดรฟ์ของเรานะครับคลิกขวาเสร็จก็ทำการ format นะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ตรงไฟล์ system นะครับให้เป็น NTFS นะครับแล้วก็จะ quick format ก็ได้จะแบบ low format ก็ได้นะครับอันนี้ผม quick format นะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรผมไว้ครับเพราะว่าถ้าลูกค้าไปเปิดดูเนี่ยก็จะเห็นเบอร์โทรของเราอยู่ที่คอมพิวเตอร์นะครับเป็นการหลอกหลอนด้วยเบอร์โทรนะครับ start ไปรอจึ๊กเดียวก็ได้แล้วนะครับปึ๊ด format complete แล้วครับโอเคแล้วก็เราก็จะได้ไดรฟ์ที่มีเบอร์โทรเราติดอยู่ที่หน้าจอคอมด้วยนะครับแล้วก็สามารถจะ copy ไฟล์วิดีโอที่มีขนาดใหญ่เกิน 2GB ได้เดี๋ยวลองไฟล์ MP4 ที่มีขนาดใหญ่ 2.7GB นี่นะครับปึ๊ดเข้าไปที่ไดรฟ์เรียบร้อยอย่างนี้ได้แล้วครับโอเคนะครับ cancel ไปก่อนครับถ้าชอบวิดีโอชุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับและมีปัญหาเรื่องการถ่ายภาพนะครับสอบถามได้ที่ใต้คลิปนี้และทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook ทาง YouTube นี้ด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับการถ่ายภาพนะครับสวัสดีครับ